สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน้องชายหนุ่มใหญ่คนโบกรถที่บ่อนระยองทนไม่ได้โพสต์ชี้แจงอาการพี่ชายก่อนเสียชีวิตสืบเนื่องจากกรณีที่นายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้โพสต์ผ่านเพจของตนเองเผยมีผู้ติดเชื้อโควิด-19เป็นชายอายุ45ปีเสียชีวิตแล้ว1รายโดยผู้เสียชีวิตเป็นคนโบกรถที่บ่อนระยองมีโรคประจำตัวคือหัวใจขาดเลือดและเบาหวานผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่ออนุวัฒน์ซึ่งได้แสดงตัวว่าเป็นน้องชายของผู้เสียชีวิตได้โพสต์ชี้แจงว่ากรณีข่าวที่มีผู้เสียชีวิตที่โรงพยาบาลในจังหวัดระยองเป็นผู้ชายอายุ45ปีเขาเป็นพี่ชายของผมเองทำอาชีพรับจ้างทั่วไปมีลูกน้องเป็นแรงงานต่างด้าวซึ่งเบื้องต้นคาดว่าเสียชีวิตเพราะโรคประจำตัวคือเส้นเลือดในสมองตีบเบาหวานโรคหัวใจเขาป่วยเรื้อรังมานานเขาติดโควิดไหมผมยังไม่ได้รับการแจ้งจากโรงพยาบาลเลยครับและขอร้องอย่าเอาเรื่องบ่อนการพนันมาเชื่อมโยงสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ครอบครัวผมไม่ยุ่งเกี่ยวกับการพนันอยู่แล้วแค่นี้ครอบครัวผมก็เสียใจมากอยู่แล้วขอความกรุณาอย่าซ้ำเติมอย่าโพสต์อย่าแชร์ข่าวที่ไม่เป็นความจริงข่าวที่ให้ข้อมูลผิดๆนะครับอย่างไรก็ตามวันที่29ธันวาคมมีรายงานสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยของทางศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งคาดว่านายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินจะสามารถให้ความชัดเจนในเรื่องของสาเหตุการเสียชีวิตของหนุ่มใหญ่รายนี้ได้ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ